พราะเราตระหนักดีถึงความสำคัญในระบบการขนส่งโลจิสติกที่ช่วยทำให้สินค้าจากต้นทางถึงปลายทางมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยรวมถึงช่วยลดต้นทุนในเรื่องค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างมากกลุ่มบริษัทภัทรกรุ๊ปจำกัดเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่พ.ศ. 2537โดยกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางน้ำอย่างครบวงจรมากกว่า25ปีประกอบด้วยบริษัทในเครือทั้งหมด5บริษัทดังนี้ 1. บริษัทภัทรทรานสปอร์ตจำกัดให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางน้ำด้วยเรือลำเลียงและเรือลากจูงโดยเรามีเรือลำเลียงมากกว่า100ลำและเรือลากจูงมากกว่า10ลำมีเรือลำเลียงตั้งแต่ขนาด 1,000 ถึง 2,500 ตันไว้รองรับสินค้ามากกว่าแสนตันด้วยการขนส่งสินค้าจากเกาะสีชังมายังท่าเทียบเรืออำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. บริษัทภัทรสตีวิโดริงแอนด์เซอร์วิสจำกัดให้บริการด้านการขนถ่ายสินค้าทางทะเลที่ลำเลียงมากับเรือเดินสมุทรจากต่างประเทศทั้งนำเข้าและส่งออกด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยทำให้ขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็วต่อเนื่องและตรงเวลาสามบริษัทภัทรนครหลวงจำกัดให้บริการในส่วนของท่าเรือขนถ่ายสินค้าที่มีมาตรฐานรวมถึงเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าและมีบริการด้านการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรถบรรทุกฟูลเทรลเลอร์เซมิเทรลเลอร์และรถร่วมบริษัทอื่นๆอีกรวมแล้วกว่า300คันโดยรถแต่ละคันมีระบบติดตาม GPS ให้ทราบถึงตำแหน่งสามารถตรวจเช็คคำนวณเวลาของสินค้าที่จะถึงเป้าหมายได้แน่นอนที่กล่าวมาทั้ง3บริษัทนี้เป็นรูปแบบขนส่งสินค้าต่อเนื่อง Multimodal Transportation 4. บริษัทภัทรมารีนจำกัดให้บริการขนส่งสินค้าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งมอบไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุรวมถึงบริหารด้านเอกสารต่างๆแก่ลูกค้าเพื่อความสะดวกและถูกต้อง 5. บริษัทภัทรบางไทรจำกัดให้บริการซ่อมแซมเรือลำเลียงและเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มีวิสัยทัศน์และภารกิจหลักคือดำเนินงานด้านการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางน้ำยึดถือหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสวัสดีครับผมชาญนนท์ประสบผลรองประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทในเครือภัทรกรุ๊ปโดยได้รับมอบหมายจากคุณพ่อหรือคุณปรีชาประสบผลประธานกรรมการผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทในเครือภัทรกรุ๊ปทั้งหมดโดยธุรกิจหลักของเราดำเนินงานเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางน้ำแบบครบวงจรหรือ Multimodal Transportation ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานมาแล้วกว่า25ปีโดยในเครือธุรกิจของเรามีด้วยกันทั้งหมด5บริษัทโดย3บริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าได้แก่บริษัทภัทรทรานสปอร์ตจำกัดทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางน้ำและทางทะเลโดยเรือลำเลียงหรือไลเตอร์บริษัทภัทรนครหลวงจำกัดดำเนินงานเกี่ยวกับท่าเรือรถบรรทุกในการขนถ่ายสินค้ารวมถึงเครื่องมือหนักต่างๆภัทรสตีวีโดริงแอนด์เซอร์วิสจำกัดดำเนินงานในส่วนของการขนถ่ายสินค้าระหว่างเรือลำเลียงและเรือสินค้าระหว่างประเทศโดยทั้ง3บริษัทนี้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ One Stop Service บริษัทภัทรมารีนจำกัดเป็นอีกหนึ่งบริษัท
ที่ก่อตั้งมาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจากการขยายการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์โดยทางเรือระหว่างกรุงเทพและแหลมฉบังโดยธุรกิจนี้ช่วยลดปัญหาการจราจรและมลพิษทางบกจากการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์อีกด้วยบริษัทพัทระบางไทรจำกัดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอู่ซ่อมและสร้างเรือเพื่อรองรับกับปริมาณเรือที่เพิ่มมากขึ้นในท้องน้ำซึ่งเราเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจขนส่งทางน้ำในอนาคตธุรกิจอู่เรือจึงเป็นอีกหนึ่งในสายงานที่ทางพัทระกรุ๊ปตั้งใจที่จะพัฒนาให้รองรับกับข้อจำกัดในส่วนนี้ต่อไปจากการดำเนินงานมาแล้วกว่า25ปีเราเล็งเห็นถึงความพร้อมความสามารถที่จะพัฒนาองค์กรนี้ให้ทันโลกยุคใหม่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อขยายขีดข้อจำกัดในการทำธุรกิจและบริการให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นครับนอกจากความพร้อมในด้านการขนส่งสินค้าที่ครบวงจรแล้วเรามีทีมงานที่แข็งแกร่งพร้อมให้การสนับสนุนทั้งส่วนสำนักงานและส่วนหน้าพื้นที่หน้างานได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015ตลอดระยะเวลากว่า25ปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทพัทระกรุ๊ปจำกัดมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการความพึงพอใจและความสบายใจของลูกค้าเป็นสำคัญเราไม่หยุดนิ่งเพื่อทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในด้านบริการขนส่งโลจิสติกที่ครบวงจรอย่างยั่งยืนเชื่อมั่นไปกับเรากลุ่มบริษัทพัทระกรุ๊ปจำกัด